โรงเรียนหนองฉางวิทยาตั้งอยู่เลขที่51หมู่ที่3บ้านบ่อมากตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเปิดทำการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17เมษายนพ.ศ.2500โดยจัดการศึกษาแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบนพื้นที่5ไร่2งานปัจจุบันโรงเรียนหนองฉางวิทยามีพื้นที่53ไร่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42มีจำนวนนักเรียน 2,304 คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1,431 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน873คนมีจำนวนห้องเรียน51ห้องมีบุคลากรในโรงเรียนจำนวน115คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียน4คนข้าราชการครู85คนพนักงานราชการ2คนครูอัตจ้าง13คนครูชาวต่างชาติ7คนช่างครุพันธ์6คนพนักงานขับรถ1คนและลูกจ้างชั่วคราว6คนซึ่งบริหารงานโดยนายสมชายกาญจนะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาคนปัจจุบันโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในด้านต่างๆอาทิเช่นศูนย์ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจังหวัดอุทัยธานีศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์ชมรม To Be Number 1ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาพิเศษจากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆจึงทำให้โรงเรียนหนองฉางวิทยาประสบความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเกิดเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนคือมีคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งประกอบไปด้วยครูแกนนำมาสเตอร์ทีเชอร์จำนวน17คนครูชำนาญการ51คนครูชำนาญการพิเศษ23คนนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจคือได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมเรารักประชาธิปไตยในสถานศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่2โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานชมรม To Be Number 1โรงเรียนต้นแบบระดับมัธยมศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งจากกรณีที่นักเรียนของโรงเรียนจำนวน4คนเก็บเงินได้ 400,000 บาทแล้วประสานงานคืนเจ้าของครบถ้วนเรียบร้อยรางวัลเยาวชนไทยดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2553จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2553ชนะเลิศ
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชนักเรียนช่วงชั้นที่3ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศอันดับที่5การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติม.ปลายสปท.ชิงแชมป์ประเทศไทยรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ม.ต้นและรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ม.ปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชนะเลิศการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ TME ระดับม.ต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อันดับที่9การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันการอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีนระดับชั้นม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติรางวัลโรงเรียนเครือข่ายดีเด่นการประกวดโครงการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองชนะเลิศอันดับ2ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียนสวทมาราธอนรุ่นอายุ15ปีประเภทชายรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประกวดแต่งเพลงและขับร้องเพลงรักแม่โดยสมาคมรักแม่และได้เข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดาโดยได้รับเชิญแสดงต่อหน้าพระพักหม่อมศรีรัตน์ในงานสมาคมรักแม่จากผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมาจึงทำให้โรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาซึ่งความสำเร็จที่ได้รับนั้นก็มาจากการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรั้วเท่าแดงกำแพงที่แสนอบอุ่นครูคอยเกื้อหนุนการุณนั้นมีมนต์คลัง